ช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งภายในถนนพระราม9ซอย6ซึ่งเป็นอาคารที่ปิดปรับปรุงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าโดยก่อนเกิดเหตุมีช่างกว่า10คนเข้ามาซ่อมแซมอาคารดังกล่าวแล้วก็ระหว่างการปฏิบัติงานนั้นก็เกิดสะเก็ดไฟจากชั้นโครงเหล็กหลังคาตกใส่เฟอร์นิเจอร์ซึ่งทำจากไม้ทำให้เกิดเปลวไฟช่างที่อยู่ด้านบนหลังคาเห็นเปลวไฟจึงรีบวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ในระหว่างไฟไหม้อาคารนะคะเพลิงก็ได้ลุกลามมาไหม้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเสียหายทั้งคันโดยมีนางสาวสุรีรัตน์อินเอี่ยมอายุ53ปีเป็นเจ้าของรถต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าควบคุมเหตุใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นจากการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้คาดว่าอาจจะเกิดจากสถานบันเทิงแห่งนี้ได้มีการปิดปรับปรุงและนำช่างเข้าไปซ่อมแซมอาคารแต่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากสะเก็ดไฟจากงานช่างกระเด็นไปโดนเชื้อเพลิงจึงเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนะคะส่วนความเสียหายเบื้องต้นก็พบว่าด้านหน้าอาคารเสียหายทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้หลังคาของตัวอาคารได้ถล่มลงมาจนไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุก็ได้รับความเสียหายจำนวน2คันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ